คุณสมศักดิ์มั่นใจแพทองธารนี่นั่งนายกแน่ๆครับแต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้ชี้ว่าคุณเศรษฐาจะทำงานยาวขออย่าแซวอุ๊งอิ๊งเนี่ยลงพื้นที่ภาคเหนือในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแค่พบปะประชาชนและก็สร้างงานไปก่อนในช่วงนี้นะครับมาต่อกันที่ประเด็นทางการเมืองกันบ้างคุณผู้ชมครับนายกคนต่อไปนี่พอไปถามแล้วนะครับหลังจากที่เราจะใกล้วันที่5ธันวาคมแล้วก็อาจจะมีข่าวดีออกมาและหลายคนที่เป็นแฟนคลับของคุณทักษิณชินวัตรก็หวังว่าคุณทักษิณนั้นจะได้รับอิสรภาพในเร็ววันทายาททางการเมืองสำคัญคือคุณอุ๊งอิ๊งนะครับวันนี้เป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วใหญ่โตนะครับบางคนเปรียบเทียบว่าเพื่อไทยไม่มีเจ้าอาวาสหรือรักษาการเจ้าอาวาสหรือยังไงไปเอาแม่ชีบวชใหม่มาเป็นเจ้าอาวาสนี่นะแต่อย่างไรเสียนะครับเลือดข้นกว่าน้ำคุณสมศักดิ์มั่นใจแพทองธารนี่นั่งนายกแน่ๆครับแต่ว่าไม่ใช่เร็วๆนี้ชี้ว่าคุณเศรษฐาจะทำงานยาวขออย่าแซวอุ๊งอิ๊งเนี่ยลงพื้นที่ภาคเหนือในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแค่พบปะประชาชนและก็สร้างงานไปก่อนในช่วงนี้นะครับเตรียมพร้อมอะไรสักอย่าง2อย่างแต่ความคิดเห็นของคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกตรีและแกนนำพรรคเพื่อไทยนั้นได้กล่าวเอาไว้นะครับจากการลงพื้นที่ภาคเหนือของนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่มีการพบปะนักการเมืองบ้านใหญ่นะครับไล่ตระเวนไปเริ่มต้นจากเฉลิมอยู่บำรุงครับนะครับอันนี้ก็ถูกมองว่าอาจจะเป็นการเตรียมตัวเป็นนายกรัฐมนตรีแต่คุณสมศักดิ์เนี่ยบอกว่านางสาวแพทองธารนั้นในขณะนี้ยังเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยอยู่นะต้องรู้จักพื้นที่ทุกจังหวัดก่อนไม่ใช่แค่ภาคเหนือและประกอบกับการหาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมานางสาวแพทองธารก็ลงพื้นที่หาเสียงก็อยากจะไปเยี่ยมเยียนพื้นที่ตรงนั้นด้วยในฐานะได้รับตำแหน่งใหม่ในขณะที่จังหวัดอุตรดิตถ์นั้นก็มีการเปิดสาขาพรรคเพื่อไทยถือว่าเหมาะสมที่จะพบปะประชาชนและเป็นงานที่หัวหน้าพรรครับผิดชอบซอฟต์พาวเวอร์ด้วยต้องรับทราบข้อมูลทั้งหมดประชาชนในพื้นที่ประกอบอาชีพอะไรจะสร้างงานสร้างอาชีพให้คนได้อย่างไรถือว่าเป็นความตั้งใจของพรรคการเมืองที่ได้มากกว่า20ล้านเสียงถือเป็นงานหลักพอสมควรที่ต้องช่วยกันเดินพร้อมยืนยันว่าการลงพื้นที่ของนางสาวแพทองธารไม่มีอะไรมากกว่าการพบปะพี่น้องประชาชนและการสร้างงานเมื่อถามว่าเป็นการปูทางสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเร็ววันนี้หรือไม่คุณสมศักดิ์บอกว่าการที่จะเป็นนายกนั้นไม่ใช่วันนี้ครับแต่อาจจะเป็นเวลาอีกสักระยะหนึ่งพอสมควรแหละเพราะวันนี้เรามีเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วทำงานดีอยู่แล้วและต้องทำงานต่อไปอีกยาวๆไม่ใช่แค่วันนี้พรุ่งนี้อย่าไปแซวเลยไปพูดหรือไปคุยในเรื่องเหล่านี้เลยคิดว่าน่าจะไม่ใช่เรื่องสร้างสรรค์หรอกครับถ้าไปแซวอย่างนี้สมศักดิ์พูดนะครับสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกร0954605580